องไปถึงข้างหน้าก็จะพบว่า OR จะเปลี่ยนสภาพธุรกิจจากธุรกิจที่เป็นออยล์กลายเป็นธุรกิจรีเทลที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์เป็นหลักแล้วโอกาสเหล่านี้มันสามารถที่จะพาขยายไปยังต่างประเทศได้ตู้เต่าบินไม่ใช่ตู้กาแฟนะครับต้องบอกว่าเป็นตู้เครื่องดื่มเพราะว่าตู้เต่าบินเนี่ยมีเมนูถึง170เมนูแล้วก็อาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะในตู้ยืนยันว่าไม่มีคนชงอยู่ข้างในนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นพวก AI เป็นหุ่นยนต์ทั้งหมด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราซึมเศร้าเหงาแห้งเราเซ็งเราหมดสภาพเราไปไหนไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เศรษฐกิจเราเคลื่อนอะไรต่างๆก็ไม่ได้เลยความสุขเราก็ลดน้อยถดถอยลดไปเรื่อยๆจากภาวะเหล่านี้แต่เนี้ยน่าจะเป็นการนับหนึ่งคิกออฟอย่างดีมันน่าจะเป็นการกระชากบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นความเชื่อมั่นในองค์ประกอบหลายส่วนมันก็น่าจะกลับมาแม้กระทั่งเม็ดเงินที่มันจะกลับเข้ามาในเมืองไทยด้วยครับ